ยังอยู่ในเรื่องของไฟไหม้ค่ะแต่ว่าเ,าเหตุนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะคะ,คะปี2557นะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ยืนยันว่าการซ่อมแซมบริเวณของท่ากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีในส่วนที่ถูกไฟไหม้เมื่อไปลายปีที่แล้วค่ะจะเสร็จสิ้นภายในกําหนด5เดือนค่ะก็สามารถที่จะเปิดให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนได้ทั้งระบบด้วยค่ะนายอาคมเติมพิทยาภายัยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมปรับปรุงท่ากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีบริเวณจุดที่เกิดไฟไหม้ช่วงเดือนตุลาคม2557ซึ่งเป็นห้องโถงทางเข้าออกผู้โดยสารรวมถึงร้านจำหน่ายของที่ระลึกและร้านอาหารต่างๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า69ล้านบาทเพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่เสียหายทั้งระบบ โดยขณะน,นี้บริษัทรับเหมากำลังอยู่ในระหว่างทำการปรับปรุงซึ่งกำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน150วันเพื่อเปิดให้บริการประชาชนได้เต็มที่สนามบินอุบลน,นั้นก็คงจะกำกับผู้รับเหมานั้นให้ทำงานให้ตรงตามสัญญาให้เร็วที่สุดนะครับก็กำหนดไว้150วันอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้างบประมาณพร้อมก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นก็ต้องการ ใช้บริการตรงนี้โดยด่วนนะครับแล้วก็คิดว่าพยายามเร่งรัดนอกจากนี้ยังจะมีการปรับปรุงรันเวย์และสะพานเทียบเครื่องบินเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการท่าอากาศยาอบบนอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ